ราะว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่สนองพระราชดำริมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วัตถุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครสวรรค์ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่งตั้งโดยพระราชาอนุญาตแต่ว่าคณะกรรมการดำเนินงานชุดนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นกรรมการอำนวยการเป็นกรรมการนโยบายของจังหวัดซึ่งในกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมปีละ2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งไม่มีทางที่จะทำงานสำเร็จได้ถ้าไม่ตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาตามแต่ละกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ทางจังหวัดนั้นเนี่ยได้มีการทำเรื่องทำแผนแม่บทเข้าไปในการสนองพระราชดำริเข้าไปว่าจะทำอะไรบ้างนะครับเช่นส่วนเรื่องของการปกปักพันธุกรรมพืชการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชการปลูกรักษาการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์หรือเรื่องของศูนย์ข้อมูลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องฐานข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าการที่ไปประชุมกับในระดับอบต.เพราะว่าเราต้องการที่จะลงไปว่าในระดับบนก็ยังไม่เดินเพราะนั้นเนี่ยก็ไปคุยในระดับขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นน่ะที่ต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดูแลการศึกษาดูแลประโยชน์สุขซึ่งท้องถิ่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยบริหารประเทศที่เล็กที่สุดนั้นเนี่ยโดยที่เขาจะต้องดูแลเรื่องของทั้งทรัพยากรทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของประโยชน์เนี่ยเขาไม่มีคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่จะต้องเข้ามาคุยกับโรงเรียนที่ทำหลักสูตรท้องถิ่นแต่การที่ทำงานตรงนี้ได้ในเรื่องของท้องถิ่นวันนี้ถึงได้มีการขอให้ทางท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเพราะว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับทางด้านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นใช่ไหมครับและที่สำคัญคือมันต้องมาอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเป็นนโยบายมอบผ่านไปทางท้องถิ่นจังหวัดแล้วมอบไปที่ให้ตำบลที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั้นน่ะเข้าร่วมสนองพระราชดำริการเข้าร่วมสนองพระราชดำริเท่ากับเป็นกรอบใจในการที่จะมาทำงานทำความดีด้วยกันและทำแล้วเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะครับมันก็จะเกิดหมายความว่าข้อมูลกับชิ้นงานขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราคุยกันแต่ว่าไม่ได้ลงไปในรายละเอียดลงไปถึงผู้ปฏิบัติจริงมันก็ลอยกันอยู่แค่ระดับจังหวัดมองเห็นภาพใช่ไหมครับและถ้ายิ่งฝ่ายเลขาแล้วเนี่ยมองไม่ออกด้วยก็จะมองจับเป็นโครงการย่อยๆเฉพาะแล้วแต่คนรับผิดชอบท่านรองท่านผู้ว่าไปท่านก็บอกไปแล้วไปทำงานโครงการนี้แล้วเนี่ยแต่ความต่อเนื่องมันไม่ชัดเจนนั้นเนี่ยในส่วนของกรรมการนโยบายก็ต้องมองภาพให้ชัดว่าจะทำกิจกรรมอะไรเป็นยังไงเรื่องของการดูพื้นที่จะรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิมในกิจกรรมปกปักหรือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องดูเรื่องตรงเนี้ยคณะกรรมการซึ่งเราตั้งกรรมการไปในเรื่องของเขตการศึกษาใช่ไหมครับออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่การทำงานทั้งหมดเนี่ยต้องมีคนที่จะมาช่วยกันร่วมคิดร่วมปฏิบัติมาทำงานทำแผนถ้ามีแต่คณะกรรมการแล้วไม่มีคนทำงานไม่มีแผนก็มันก็ไม่เดินงานนี้ก็หยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วคราวนี้ในปลายปีของปีนี้ก็ปี56เดือนธันวาคม20-26ธันวาคมเนี่ยจะมีการประชุมทรัพยากรไทยนำสิ่งดีงามสู่ตาโลกที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งหน่วยงานสนองพระราชดำริก็ต้องไปแสดงผลงานแล้วจังหวัดนครสวรรค์จะเอาอะไรไปแสดงมันก็เป็นงานของจังหวัดนครสวรรค์ไม่ใช่ไปเอางานของโรงเรียนที่เขาทำงานส่วนพืชศาสตร์โรงเรียนซึ่งเขาก็ไปแสดงอยู่แล้วในส่วนของตัวเขานะหรือหน่วยงานอื่นที่สนองพระราชดำริเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันในส่วนของภาพชัดของคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะทำอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็ต้องเตรียมการต่อไปว่าในปี2558เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์60พรรษาทางจังหวัดจะมีอะไรถวายพระองค์ท่านทราบว่าในนครสวรรค์นี่มีที่ตากฟ้าเป็นใช้ประโยชน์เป็นยังไงเป็นตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ทางป้าสังเวียนที่อยู่ที่ในนิคมตากฟ้าได้ทูลเกล้าถวายพื้นที่กับตัวบ้านทรงไทยเนี่ยเป็นของโครงการซึ่งตอนนั้นเราก็ใช้พื้นที่ทำเรื่องของการเกษตรก็มีผลิตผลการเกษตรออกมาก็สำหรับใช้ให้เลี้ยงตัวเองให้ได้ในพื้นที่ตรงนี้ครับและถ้าใครจะไปเรียนรู้
เพราะเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำงานในพื้นที่นั้นครับครับ